ไปตามต่อกับหมอชนลนานนะคะซึ่งท่านก็ออกงานครั้งแรกค่ะหลังจากที่พ้นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะตอนนี้ยังไม่มีเก้าอี้ตัวไหนให้ท่านได้นั่งเลยเนี่ยนะคะวันนี้ถแถลงถึงผลความสำเร็จในโครงการแคดีพลัสค่ะยืนยันว่าตอนนี้กำลังใจยังดีนะคะไร้ปัญหาภายในพักเพื่อไทยบอกได้ว่าคุยกับสมศักดิ์เป็นประจาค่ะ วันนี้ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายนแพทย์ชนรนสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงเข้าร่วมง,งานถแถลงผลความสำเร็จโครงการ c a ร์ดีพลัสซึ่งเป็นโครงการที่เกิดความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณาสุขภายหลังการถแถลงข่าวนายแพทย์ชนรนานให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะ โดยบอกว่ายังมีกําลังใจที่ดีแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยกันกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคนใหม่ถึงการส่งมอบงานภายในกระทรวงรอสถานการณ์ภายในรัฐบาลขณะนี้เงียบสงบลงไปกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันย้ําด้วยว่าไม่มีประเด็นอะไรคะ่ะถามไปว่าในงาน10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็ม1ิบของพรรคเพื่อไทยที่นายแพทย์ชนนานเนี่ยไม่ได้ไปเข้าร่วมงานนั้นเพราะอะไรนะคะคุณ ณหมอชลนนานบอกว่าตอนนั้นเนี่ยวันนั้นตนเองติดภารกิจไม่ได้มีปัญหาอะไรย้ำด้วยว่าตนเองก็ยังเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยอยู่ ก็เลยถามย้ำไปอีกนะคะว่ายังได้มีการคุยกับคนในพักเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคุณหมอบอกว่าเหมือนเดิมยังคุยกันเหมือนเดิมและกับนายสมศักดิ์เนี่ยตนเองก็ยังพูดคุยกันอยู่เป็นประจำผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าการร่วมงานถแถลงความสำเร็จดีแคร์ดีพลัสเป็นการออกงานครั้งแรกของคุณหมอชละนานนะคะหลังจากที่โดนปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ทั้งนี้หลังการถแถลงข่าวก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ในโครงการแครดีพลัสนำดอกกุหลาบและพวงมาลัยมะลิมาร่วมให้กำลังใจคุณหมอชนละนานและคุณหมอนวนสกุลด้วยค่ะ